วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการก็ได้อยู่ที่วัดคลองมงคลนะคะตำบลหนองกดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันที่9ถึง10พฤศจิกายน2567นะคะที่วัดคลองมงคลจะมีงานทอดกฐินและภายในวัดคลองมงคลจะมีงานอะไรกันบ้างหรือมีการก่อสร้างอะไรกันบ้างในวัดนะคะเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะชมบรรยากาศภายในวัดว่าท่านเจ้าอาวาสท่านจะกล่าวถึงงานบุญต่างๆภายในวัดคลองมงคลว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามจิ๊บเข้าชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอัตมาภาพพระครูนิวุฒิวชิโรภาสวัดคลองมงคลตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดคลองมงคลในวันที่9และ10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนตั้งองค์กฐินที่วัดคลองมงคลวันที่10พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาถวายผ้ากฐินณวัดคลองมงคลจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะในขณะนี้วัดคลองมงคลของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่านี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไปเพื่อจะทำพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้รับชมกันต่อไปญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนใดที่มีความศรัทธาจะร่วมในงานบุญทอดผ้ากฐินในปีนี้จะนำโรงทานมาก็ดีหรือจะทำร่วมในงานบุญกฐินครั้งนี้ก็ดีก็ขอเรียนเชิญเจริญพรติดต่ออาตมาภาพโดยตรงและขอเรียนเชิญเจริญพรบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมงานบุญประเพณีสู่ขวัญข้าวเผาข้าวหลามลาวข้างหรือบุญเดือน3ข้าวหลามใหญ่ก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกของวัดคลองมงคลของเราในปี2568นี้กำลังขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมบุญร่วมกุศลเที่ยวงานชมเจดีย์รวงข้าวที่ทำมาจากรวงข้าวด้วยศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคและชาวบ้านได้มาร่วมกันจัดสร้างก่อสร้างทำเป็นเจดีย์รวงข้าวขึ้นมากำหนดงานในวันที่11 12 13กุมภาพันธ์2568นี้ดังนั้นจึงขอญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันกับทางวัดคลองมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมชมมหรสพทั้ง3วัน3คืนจะมาร่วมสมทบบุญร่วมบุญร่วมกุศลหรือจะเป็นโรงทานมาเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้เช่นเดียวกันในวันที่11 12 13กุมภาพันธ์2568นี้อาตมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะตอบแทนขออนุโมทนาบุญเป็นคำอวยพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขและความเจริญไม่ว่าจะนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้เจริญในธรรมในสิ่งนั้นคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออายุวรรณะสุขะภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ